่ะมาที่เรื่องนี้กันบ้างค่ะทำเอาแฟนๆได้กรี๊ดกันนี่ถ้าเกิดว่าฉันเจอจริงๆก็ต้องกรี๊ดเช่นกันนะคะสำหรับโมเมนต์หวานๆสำหรับณเดชน์และก็ญาญ่าอุรัสยานั่นเองค่ะหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยเขาไปทำบุญด้วยกันนะคะที่พระธาตุดอยสุเทพที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะก็มีคนเห็นแล้วก็ได้ภาพถ่ายแบบน่ารักมุ้งมิ้งมาให้เราได้ดูกันแล้วก็แชร์กันเยอะมากในโลกออนไลน์ค่ะโดยช็อตเด็ดเนี่ยก็คือช็อตเมื่อกี้นี้แหละพี่ดาที่ทำเอาหลายคนนะคะโฟกัสนี่แล้วก็ฟินกรี๊ดจิกหมอนไปตามๆกันเพราะว่าญาญ่าจ้ะก้มลงไปช่วยพับขางเกงให้กับณเดชน์แฟนๆเห็นแล้วก็กดไลค์แล้วก็อิจฉาตาร้อนในความสวีทของความรักของทั้งคู่นะจ๊ะแต่ว่าแค่เห็นภาพนี้หวานแล้วใช่ไหมคะพอคนแคปแล้วขยายแคปแล้วขยายอะแล้วสังเกตดีๆสีเล็บของทั้งคู่สีเดียวกันนะจ๊ะเขาไปสังเกตที่สีเล็บของณเดชน์และสีเล็บของญาญ่าเธอเขาทำเล็บสีเดียวกันนะประเด็นคืออะไรหรือเปล่าแอบคิดเลยหรือว่าจะไม่ได้ทำร้านแต่แบบนั่งทาให้อย่างเงี้ยเราอะเราว่าญาญ่าทาให้ณเดชน์แน่นอนใช่ไหมน่ารักมากแบบอาจจะแบบทาเล็บอยู่แล้วแบบอ่ะทาให้อะไรอย่างงี้นี่จิ้นเอาเองนะถูกมโนไปเอาเองแล้วก็เนี่ยเราฟินกันทำไมเนี่ยเสียง9แล้วนะจ๊ะเสียง8เสียง9แล้วจ้ะอ่ะช็อตนี้ยังไม่พอเรามีอีกช็อตเป็นช็อตไปร้านกาแฟพี่ดาค่ะนี่มีแบบถ่ายรูปกันเสร็จปุ๊บนางก็พากันนั่งเช็ครูปที่ถ่ายไว้เหมือนโลกทั้งใบนะจ๊ะมีแค่เราเพียง2คนอันนี้เราก็จิ้งกันเองอีกถูกต้องแล้วเสร็จแล้วภาพต่อมาคืออะไรรู้ไหมยังไงจับมือเดินข้างๆกันไม่ห่างเลยเธอแฟนคลับมองแล้วก็แอบแบบฟินๆน่ะแอบเขินๆนิดๆอะไรอย่างนี้นะคะก็มีภาพให้เราเห็นกันเป็นระยะๆก็สังเกตเวลาข้ามถนนเขาจะจูงมือกันตลอดใช่เรายอมใจเลยรู้ไหมยอมใจความที่แฟนคลับถ่ายทั้งกลางวันและกลางคืนก็ตามตลอดแล้วนี่คือตามตลอดนะจ๊ะค่ะเสร็จปุ๊บค่ะมีคนแชร์แชทแชทหนึ่งซึ่งเป็นแชทเนี่ยที่เขาบอกว่าเจอณเดชน์แล้วก็ญาญ่าจับมือกันแล้วก็เขาบอกว่ามายืนดูเต้นซาวซ่าตอนเขาเดินจับมือไปก็มีการจับญาญ่าหมุนตัวนะจ๊ะน่ารักมากแต่ว่าเสาบางถ่ายไม่ชัดแบบเขาเต้นอยู่ณเดชน์อ้าวให้ญาญ่าหมุนตัวเต้นบางแบบนี้ไงน่ารักอะก็บอกว่าชาวเชียงใหม่ค่ะได้เห็นทั้งคู่นี่ก็บอกว่าอะไรมาอุ้ยวันนี้แต้มบุญเยอะมากถูกต้องได้เจอณเดชน์ญาญ่าที่เชียงใหม่นั่นเองค่ะใช่แล้วเป็นภาพหวานๆนะคะอยากจะบอกว่าอยากให้แบบแฟนคลับเจอแต่ถ่ายมาให้เราได้เห็นบ่อยๆเห็นภาพคู่นี้อยู่ด้วยกันแล้วเราแฮปปี้อ่ะไม่แต่เราดูไปอมยิ้มไปได้แต่เราชอบมากเลยนะกับการที่แฟนคลับถ่ายแบบรู้เลยว่าถ่ายมุมไกลมากๆเราใช้ซูมเอาเพื่อที่จะไม่เป็นการรบกวนเวลาส่วนตัวของเขาค่ะอันนี้น่ารักมากเห็นแล้วก็ฟินถ่ายมาฝากกันเยอะๆนะจ๊ะค่ะ